สวัสดีครับถามว่าเวลาเปิดก๊อกน้ำเมื่อเปิดก๊อกน้ำทันทีที่เปิดก๊อกน้ำน้ำไหลเข้าเครื่องซักผ้าทันทั้งที่ยังไม่ได้เสียไฟเลยครับเกิดจากอะไรอันนี้ก็เกิดจากวาล์วน้ำครับเกิดจากสปริงในวาล์วน้ำนะครับอันนี้ก็คือวาล์วน้ำนะครับสปริงมันจะมีสปริงวาล์วน้ำนะครับที่คอยดันให้ยางมันปิดให้สนิทนะครับเกิดเป็นสนิมแล้วก็ล้านะครับทำให้ปิดได้ไม่สนิททำให้น้ำสามารถไหลนะครับจากตรงนี้นะครับสมมติเราเปิดก๊อกน้ำนะครับที่ก๊อกน้ำมันจะมีสายมาต่อกับหัวนี้นะครับน้ำจะไหลเข้าหัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะมียางนะครับคอยกดเอาไว้นะครับทำให้น้ำไม่สามารถไหลลงมาได้เมื่อเราเสียบไฟกด power กดสตาร์ทนะครับชั่งน้ำหนักเสร็จปุ๊บน้ำก็จะไหลโดย CPU นะครับจะสั่งไฟผ่านขั้ว2ขั้วนี้นะครับเป็นไฟ220โวลต์เมื่อมีไฟ220โวลต์สั่งมาจาก CPU ตรงนี้ก็จะเกิดเป็นสนามแม่เหล็กครับดึงแท่งเหล็กนะครับภายในวาล์วน้ำนี่นะครับหรือเรียกว่าโซลีนอยด์จะดึงเหล็กนะครับให้เข้ามาด้วยอำนาจแม่เหล็กครับมันจะดึงแท่งเหล็กนะครับเข้ามาเมื่อแท่งเหล็กนั้นเข้ามานะครับโดยมีสปริงเป็นแรงต้านแท่งเหล็กที่มีลูกยางอยู่ที่หัวนะครับถูกดึงลงมาปุ๊บยางตรงนี้แผ่นยางที่ปิดไม่ให้น้ำไหลเข้ามานั้นก็ปลดอิสระทำให้น้ำสามารถดันยางแล้วไหลออกเส้นทางนี้ได้ครับเข้าในถังซักผ้าได้ครับอันนี้เป็นวาล์วน้ำของเครื่องซักผ้าฮิตาชิฝาบนครับ SF-80EJ ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เสียบปลั๊กไฟเข้าไปทันทีที่เปิดก๊อกน้ำน้ำไหลทันทีก็แสดงว่าวาล์วน้ำตัวนี้นะครับเสียให้ไปซื้อมาใส่ก็เป็นอันว่าสามารถใช้งานได้เลยครับวาล์วน้ำมือ2ก็อยู่ที่50บาทครับเป็นการแก้ปัญหาที่ง่ายดายมากครับอันนี้นะครับผมลองถอดน็อต4ตัวออกมานะครับเพื่อให้ดูภายในนะครับตัวนี้ก็ทำงานในลักษณะค้างเช่นกันครับในลักษณะค้างคือเปิดก๊อกน้ำน้ำก็สามารถไหลผ่านไปได้เลยครับแต่ตัวนี้คือถ้าว่าเราปิดน้ำไม่สักพักนึงแล้วเราเปิดน้ำนะครับมันก็จะไม่ไหลนะครับสำหรับตัวนี้คือมีความพิเศษอย่างหนึ่งคืออาการของมันนะครับคือเมื่อเราทำการกด power กด start ทำการชั่งน้ำหนักผ้าเสร็จน้ำไหลเข้าเครื่องไหลไปประมาณ5นาทีนะครับแล้วถ้าเรามาปิดเครื่องหรือดึงปลั๊กไฟออกน้ำก็จะไม่หยุดนะครับน้ำจะไหลผ่านตลอดน้ำจะไหลได้ตลอดเลยนะครับเกิดจากสปริงมันเป็นสนิมครับแต่ถ้าเกิดเราปิดวาล์วน้ำปิดก๊อกนะครับแล้วมาเปิดน้ำใหม่น้ำจะไม่ไหลอีกเลยครับก็หมายถึงว่าปิดได้สนิทครับสำหรับตัวนี้นะครับแต่ตัวอื่นก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าเปิดน้ำก็ไหลเข้าเลยเนื่องจากสปริงมันล้าไม่มีแรงกดให้ยางมันแนบสนิทนะครับมันก็น้ำไหลโดยที่ไม่ต้องเสียไฟใดๆทั้งสิ้นครับมันก็จะไหลเลยเนื่องจากยางไม่มีอะไรมาดันสปริงดันไม่ไหวแล้วเนื่องจากเป็นสนิมมันก็จะไหลออกมาได้นั่นเองครับแต่การไหลมันก็จะเบากว่าการใช้ไฟเปิดนะครับทำการถอดน็อต4ตัวออกมานะครับเพื่อดูภายในครับหลังจากถอดน็อต4ตัวนะครับผมก็ได้ทำการดึงออกมาจุกนี้ก็จะอยู่ในตำแหน่งตรงนี้นะครับน้ำจะไหลเข้าจากทางนี้ตรงนี้จะเป็นรูน้ำเข้านะครับมันไหลเข้ามาปุ๊บมันก็จะอยู่ในช่องนี้นะครับมันจะไม่ล้ำออกมันจะไม่ไหลออกช่องนี้นะครับในจังหวะที่เราอยู่ปกตินะครับเพราะอะไรครับที่ไม่ไหลออกช่องนี้ช่องรอบนอกสุดนะครับเขาก็จะใช้ยางรอบนอกนี้นะครับในการอุดที่รอบนอกนี้นะครับทำให้น้ำไม่รั่วออกมาจากวาล์วน้ำครับน้ำจะไม่หยดออกจากวาล์วน้ำนะครับด้วยยางรอบนอกนะครับส่วนยางรอบในก็จะกดอยู่กับวงกลมด้านในนี้นะครับแล้วแรงกดมาจากไหนมาจากแท่งเหล็กที่มียางที่หัวแล้วก็มีสปริงอยู่ด้านในคอยดันมันจะดันตรงนี้นะครับให้ยางตรงนี้มาติดกับพลาสติกกลมๆตรงนี้ทำให้น้ำที่ไหลเข้ามานะครับไม่สามารถไหลเข้ามาในรูนี้ได้ครับน้ำที่ไหลมาเนี่ยมันจะมารอบๆวงกลมนี้นะครับแต่มันไม่สามารถไหลเข้ารูนี้ได้เนื่องจากยางตรงนี้มันปิดไว้น้ำเวลาเปิดน้ำก๊อกนะครับมีสายยางผ่านมาสวมไว้ที่ตรงนี้นะครับจะสวมไว้ที่ตรงนี้น้ำเมื่อเราเปิดก๊อกน้ำก็จะไหลนะครับลงมาที่รูเล็กๆตรงนี้แล้วมันก็จะไหลอยู่ในช่อง3ช่องนี้ลูกยางตรงนี้นะครับก็จะกดอยู่ตรงนี้ด้วยสปริงนะครับผ่านแท่งเหล็กมาแล้วก็มีจุกยางนะครับคอยดันเข้ามานะครับทำให้ยางตรงนี้คอยดันนะครับดันไอ้พลาสติกสีขาวนี่อีกทีนะครับเป็นแผ่นดันตรงนี้นะพลาสติกสีขาวดันที่รูด้านล่างนะครับของพลาสติกสีขาวตรงนี้นะครับแล้วยางตรงนี้ก็จะสัมผัส
กับตรงนี้โดยอัตโนมัติด้วยความแรงของสปริงที่อยู่ด้านในตรงนี้นะครับทำให้น้ำที่ไหลลงมาไม่สามารถไหลเข้ารูนี้ได้เพราะติดยางตรงนี้ส่วนน้ำก็จะขังอยู่รอบๆนี้นะครับและไม่สามารถไหลออกมาจากวาล์วน้ำได้ก็เนื่องจากมันมียางรอบนอกอีกชุดหนึ่งครับเป็นยางแผ่นเดียวนะครับเป็นยางแผ่นเดียวแต่จะมีรอบนอกรอบในอันนี้คือรอบนอกรอบนอกนี่ก็จะฝังอยู่ตรงนี้เลยครับฝังอยู่ในร่องนี้ทำให้น้ำที่อยู่ในนี้นะครับมันไหลผ่านตรงขอบนี้ได้นะครับขอบเนี้ยขอบกลมใหญ่เนี้ยมันไหลผ่านออกมาได้พอไหลผ่านขอบกลมใหญ่ปุ๊บลงมาได้ก็จริงแต่มันก็ไม่สามารถผ่านยางตรงที่ว่าแตะอยู่ในร่องนี้ได้นะครับโดยรอบก็คือด้านนอกนี้นะครับน้ำก็ไหลอยู่แค่นี้แล้วไม่สามารถไหลออกมาได้เนื่องจากยางรอบนอกนี่มันอัดไว้ตรงบริเวณร่องนี้นะครับทำให้น้ำไม่สามารถไหลออกมาได้ก็เท่ากับว่ายางเนี่ยจะทำการล็อกถึง2ชั้นนะครับในขณะที่ยังไม่มีการสั่งเปิดน้ำชั้นที่1คือตรงนี้นะครับวงในนะครับเป็นการล็อกไม่ให้น้ำไหลเข้าเครื่องซักผ้าครับรูนี้คือรูเครื่องซักผ้าน้ำไหลเข้ารูเครื่องซักผ้านะครับส่วนรอบนอกก็จะเป็นการกักน้ำไว้ไม่ให้ออกมาจากวาล์วน้ำครับตรงนี้ก็จะมีรู2รูนะครับพลาสติกตรงนี้จะมีรู2รูนะครับเพื่อให้เวลาตรงนี้เปิดปิดมันจะเด้งขึ้นเด้งลงนะครับยางตรงนี้มันจะเด้งเปิดเด้งลงถ้าเด้งยุบตัวลงมันก็จะเปิดน้ำให้ไหลออกมาเข้าสู่เครื่องได้เมื่อมันเด้งปิดมันก็จะปิดตรงนี้ให้แน่นเพื่อไม่ให้น้ำไหลโดยมีรูนะครับตรงนี้แล้วก็รูตรงนี้นะครับมี2รูนะครับจะทำให้มันเนี่ยสามารถยางที่อยู่ตรงกลางเนี่ยสามารถเด้งขึ้นเด้งลงได้ด้วยรู2รูนี้นะครับจากนั้นผมก็ถอดไอ้ยางตัวนี้นะที่บอกว่าเป็นแผ่นพลาสติกสีขาวตรงนี้กับยางครอบทับอยู่นะครับดึงออกมายกออกมาเมื่อผมยกออกมาปุ๊บก็จะเจอตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็คือจุกของแท่งเหล็กครับและภายในก็จะมีสปริงอันนี้ก็คือยางครอบนะครับที่อยู่ด้านบนผมได้จับพลิกมาอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือพลาสติกด้านล่างครับที่มี2รูที่บอกนะครับรู2รูนี้มีไว้เพื่อให้ยางด้านในสามารถเด้งขึ้นเด้งลงได้นะครับนี่ก็คือรู2รูเพื่อให้มันมีอากาศพุ่งเข้าพุ่งออกได้ไม่งั้นมันจะทำงานไม่ได้นะครับนี่นะครับคือด้านบนของมันจากนั้นผมก็พลิกด้านมานะครับก็จะเห็นพลาสติกสีขาวด้านล่างนะครับรู2รูนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีรู2รูจากนั้นผมก็จะทำการแงะยางออกมาจากพลาสติกที่มีรู2รูนั้นนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับตรงนี้ก็จะมีที่ล็อกยางอยู่นะครับเพื่อให้มันแนบสนิทกันกับแผ่นพลาสติกครับเพื่อเวลากดจะได้ไม่รั่วนะครับอันนี้ก็คือยางนะครับก็มีรู2รูพลาสติกก็มีรู2รูครับรูนี้กับรูนี้ครับ2รูนี่นะครับรู2รูนะครับชัดๆส่วนตรงนี้ก็คือพลาสติกที่ฝังอยู่กับขดลวดที่ทำการสร้างสนามแม่เหล็กเมื่อมีแรงไฟผ่านเข้ามาขดลวดก็จะสร้างสนามแม่เหล็กดึงแท่งเหล็กที่มีจุกดำๆตรงนี้นะครับจะถูกดูดลงไปลงยุบลงไปเลยนะครับเวลามันดูดมันจะยุบลงไปนะครับตรงนี้แท่งดำๆเนี้ยมันจะยุบลงไปในนั้นครับโดยจะมีสปริงรองรับไว้ครับเพื่อทำการเปิดน้ำนะครับจากนั้นก็ทำการดึงออกมาครับส่วนนี้นะครับก็คือส่วนที่ว่าขั้วมัน2ขั้วแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีขดลวดอยู่นะครับเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กเมื่อมีไฟมามันก็จะดึงเหล็กแท่งเหล็กอันนี้นะครับจะมีเหล็กเป็นแท่งเหล็กนะครับแล้วก็มีหัวตรงนี้เป็นจุกยางตรงนี้นะครับมันจะเป็นแท่งเหล็กนะครับแล้วหัวตรงนี้ก็จะเป็นจุกยางมันจะดึงเหล็กเข้านะครับมันจะดึงเหล็กดึงแท่งเหล็กนะครับคือแท่งนี้แหละครับให้ยุบตัวเข้าไปก็หมายความว่าแม่เหล็กดึงเหล็กเมื่อมีไฟผ่านขดลวดมันก็จะสร้างสนามแม่เหล็กดึงเหล็กตรงนี้นะครับให้เข้าไปข้างในลูกยางตรงนี้จะยุบลงไปนั่นเองครับแท่งนี้จะไม่มีรูนะครับด้านล่างนี่จะไม่มีรูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแท่งนะครับสำหรับดึงเข้าไปนะครับสปริงจะอยู่บริเวณนี้ครับแล้วก็แท่งเหล็กก็คือแท่งนี้นะครับโดยมีจุกเป็นยางตรงนี้นะครับมีการอัดซิลิโคนไว้นะครับ
คือเวลามันรั่วนะครับมันไม่ได้รั่วตรงนี้นะครับตรงนี้จะไม่มีการรั่วนะครับเพราะว่ามาตรงนี้ก็เป็นการอัดผิดที่นั่นเองครับการอัดตรงนี้ก็จะเป็นการอัดที่ผิดที่ผิดทางครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือจุกยางครับจุกยางอยู่นี้อันนี้ก็คือเหล็กนะครับเหล็กที่บอกนะครับเวลาทำงานสามแม่เหล็กนะครับจะดึงแท่งเหล็กนี้นะครับตรงนี้นะครับให้ยุบตัวเข้าไปเพื่อเป็นการเปิดน้ำเปิดยางนะครับให้น้ำสามารถไหลผ่านเข้าไปได้ครับอันนี้ผมดึงออกมาแล้วนะครับไอ้ตรงนี้นะครับเป็นเหล็กนะครับเอาแม่เหล็กมาลองดูดแล้วมันดูดติดนะครับมันจะต้องเป็นเหล็กนะครับเพราะว่าสนามแม่เหล็กจะได้สามารถดึงเหล็กตรงนี้ให้ยุบตัวเข้าไปได้ครับส่วนในกระบอกพลาสติกนี้นะครับสังเกตว่ามันจะเป็นสนิมแล้วนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นสนิมมีคราบสนิมนะครับสปริงก็จะอยู่ข้างในรูนี้เลยครับสปริงก็คืออยู่ตรงนี้นะครับทำหน้าที่นะครับคอยดันแท่งนี้แท่งเหล็กนี้นะครับที่มีลูกยางเนี่ยตรงนี้ก็คือสปริงครับสปริงนะครับหลังจากเทออกมาก็จะไปเจอสปริงนะครับที่บอกนะครับสปริงตัวนี้ก็จะคอยดันแท่งนี้นะครับที่มีจุกยางนะครับให้ไปดันตรงพลาสติกสีขาวแล้วก็ไปดันยางให้ติดกับขอบกลมๆเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าเครื่องครับนี่สังเกตดูสังเกตสปริงนะครับสปริงเริ่มเป็นสนิมแล้วครับสาเหตุทำให้มันปิดน้ำไม่อยู่นั่นเองครับนี่คือสาเหตุนะครับสปริงหมดแรงเนื่องจากเป็นสนิมอันนี้ก็คือจุกยางนะครับที่คอยไปดันส่วนตรงนี้เหล็กนะครับเพื่อที่จะเวลามีแรงไฟมาที่ขั้วนะครับของวาล์วน้ำนี้นะครับมันก็จะไปผ่านกดลวดทำให้เกิดสนามแม่เหล็กแล้วก็มีอำนาจแม่เหล็กดึงแท่งเหล็กนี้นะครับให้ยุบตัวลงไปเพื่อเปิดหน้ายางให้น้ำไหลเข้าไปได้ครับตรงนี้สังเกตดูจะไม่มีรูนะครับถ้าตรงนี้มีรูปุ๊บน้ำจะไหลทันทีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องไม่มีรูครับตรงนี้มันจะไม่มีรูนะครับถ้ามีรูน้ำมันก็จะรั่วออกวาล์วน้ำนะครับหรือรั่วออกโซลีนอยด์รั่วออกโซลีนอยด์วาล์วน้ำครับนี่คือสปริงที่เป็นสนิมครับให้เห็นสนิมแบบจะๆเลยนะครับจะเป็นสนิมตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับส่วนแท่งนี้ก็เป็นสนิมเหมือนกันครับเริ่มเป็นสนิมแล้วนะครับนี่ก็คือรูของโซลีนอยด์ครับรูของโซลีนอยด์นะครับที่แท่งพลาสติกจะต้องแย่เข้าไปครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือร่องรอยของลูกยางที่ว่าเป็นแท่งเหล็กที่เวลาซึ่งเวลาวาล์วน้ำทำงานมันจะดึงเข้าไปเลยนะครับมันจะดึงเหล็กแท่งเหล็กตรงนี้นะครับยุบตัวลงไปเลยครับจะยุบเข้าไปเลยนะครับแล้วเวลาไม่ปล่อยไฟมาสปริงนะครับก็จะดีดนะครับดีดไอ้แท่งเนี้ยเด้งขึ้นไปปิดน้ำนะครับโดยตรงนี้จะไปกระแทกกับเดือยพลาสติกที่แผ่นนะครับแผ่นพลาสติกสีขาวนั่นแหละครับเป็นรอยนะครับเนี่ยแต่ที่ว่ามันเสียก็คือสปริงเป็นสนิมทำให้ไม่มีแรงที่จะไปดันยางให้แน่นพอทำให้น้ำสามารถไหลลงมาได้ไหลเข้าเครื่องทันทีที่เราเปิดก๊อกน้ำโดยที่เรายังไม่ได้เสียไฟเลยครับสำหรับตัวนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ